น้ำผู้ร้อนหินดาดนะครับมีเศษก็เข้าด้วยมาแล้วก็จะมีสระบ่อน้ำร้อนอยู่นะครับริมข้างกับลำธารลำธารนี้จะเป็นน้ำเย็นนะครับแล้วก็ส่วนน้ำร้อนนั้นจะเป็นบ่อที่อยู่นะครับสองบ่อนี้ด้านในรวมทั้งบ่อนี้ด้วยรอแช่น้ำร้อนแล้วก็ลงมาแช่น้ำเย็นแล้วก็แช่น้ำเย็นกลับมาแช่น้ำร้อนต่อได้เพราะว่าเวลาแช่น้ำร้อนแล้วเขาไม่ให้แช่เกิน15นาทีนะครับไม่งั้นจะเป็นลมแล้วก็ขึ้นมาปรับอุณหภูมิแล้วค่อยลงไปแช่ใหม่เป็นจุดเก็บตัวนะครับข้อปฏิบัติในการมาเที่ยวภูน้ำร้อนหินดาดห้ามฟอกสบู่สระผมบริเวณนี้นะครับขอบบ่อน้ำร้อนห้ามเลยนะครับห้ามสตรีมีประจำเดือนลงบ่อน้ำร้อนห้ามนำอาหารทุกชนิดมารับประทานบริเวณขอบบ่อน้ำร้อนห้ามสวมใส่รองเท้าลงในบ่อน้ำร้อนและห้ามกระโดดลงบ่อน้ำร้อนด้วยขอบบ่อน้ำร้อนที่ภูน้ำร้อนหินดาดตรงนี้เนี่ยถูกค้นพบในทหารญี่ปุ่นนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนู่นส่วนลำธารที่อยู่บริเวณขอบบ่อน้ำร้อนตรงนี้นะลำธารน้ำเย็นนะครับอันเนี้ยไม่ร้อนแช่เท้าให้ดูอันเนี้ยเย็นเจี๊ยบเลยแต่ถ้าบ่อน้ำร้อนจะอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นบ่อน้ำร้อนโอ้ยอันนี้เย็นเฮ้ยอันนี้ร้อนเอาเท้าแตะๆดูก่อนเท้าแตะๆดูไอ้ยะนี่ร้อนจริงจะมีฝักบัวให้อาบน้ำด้วยนะครับบางตัวแล้วก็มีนวดแผนไทยอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับ